อันนี้เราทำเสร็จแล้วนะฮะเราก็ลองเทสน้ำหนักสัก3ตันนะฮะแต่ลูกค้าตั้งโจทย์ไว้ให้เราแค่2ตันนิดหน่อยเองนะครับแต่เราจะลองใส่น้ำหนักเพื่อให้ดูว่า3ตันนั้นใส่ได้ไหมปรากฏว่า3ตันนั้นนั่งเพาครับนะฮะแต่ถ้าเราจะใส่ระดับ2ตันหรือ2ตันครึ่งใส่ได้สบายๆครับตอนนี้น้ำหนักอยู่บนรถ3ตันนะฮะคือเพาเดิมนะครับนะฮะก็แนะนำว่าอย่าไปเอาเยอะอย่าไปใส่เยอะจนเกินไปนะครับเราก็ใส่แค่พอดีพอนะฮะตอนนี้น้ำหนักอยู่บนรถประมาณ2ตันนะครับทรงรถก็จะอยู่ประมาณนี้คันนี้ลูกค้าเซตเอาทรงหน่อยนะครับไม่ได้เซตเอาไปเน้นบรรทุกหนักนะครับเซตเน้นเพื่อเอาทรงเดี๋ยวไปโหลดหน้าสักหน่อยนึงก็หล่อแล้วครับนะฮะโหลดหน้าสักหน่อยนึงก็ถือว่าหล่อเลยนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคันนี้ออนิวครับก็คือทำย่อนิดหน่อยแล้วก็บรรทุกได้สักประมาณ2ตันครึ่งนะครับเราจัดแหนบทรงนี้ให้นะฮะลูกยางกันกระแทกพอเราก็ตัดให้นะครับนี่ฮะแล้วก็ใส่ตรงเตงสั้นเข้าไปสวยงามครับใส่เหล็กและแหนบเข้าไปด้วยป้องกันเพื่อไม่ให้แหนบบิดนี่ครับอยู่ทรงนี้เลยโอเคแล้วก็ซุ้มก็ต่ำลงเหลือประมาณ4นิ้วนะฮะซุ้มก็จะอยู่ประมาณ4นิ้วครับนี่ฮะแหนบด้านหน้าก็ไม่ต่ำจนเกินไปเหลือช่วงเด้งนิดหน่อยนะครับขับรถเบาก็นิ่มตามปกติจะอยู่ประมาณทรงนี้ครับตัดลูกยางให้ด้วยโอเคสำหรับ Isuzu All-New นะครับเดี๋ยวเข้าไปโหลดหน้านิดหน่อยก็หล่อแล้วครับนะฮะสำหรับคันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยเดินทางมาไกลนะครับมาเสริมแหนบที่อุปริชาติเผ่าลอยขอบคุณมากๆครับ